ราซิลกลายเป็นชาติที่ประสบปัญหาโรคโควิด -19 ระบาดอย่างหนักหน่วงอีกครั้งล่าสุด25 มีนาคม 2564พบผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 1,158 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 12,321,169 คนรักษาหาย 10,772,549 คนและเสียชีวิต 33,462 รายมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาโดยบราซิลเพิ่งพบผู้เสียชีวิตสูงถึง 3,251 คนเป็นครั้งแรกเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งต้องสงสัยว่าแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมหลายเท่าและเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งไม่หยุดก็ทำให้โรงพยาบาลต่างๆประสบปัญหาในการดูแลผู้ป่วยถังออกซิเจนใน6รัฐได้แก่อาครีรอนโดเนียมาตูกรอสซูอามาปาเซอาราและริอูกันดีดูนอตีอยู่ในระดับที่น่าวิตกนอกจากนี้ยังพบรายงานมีชาวบ้านอย่างน้อย135รายเสียชีวิตระหว่างรอคิวรอเตียงห้อง ICU ว่างในรัฐเซาเปารูและแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบทางการเมืองต่อซาอีโบโซนารูประธานาธิบดีผู้ดูแคลนต่อโรคระบาดต่อต้านการล็อกดาวน์และการสวมหน้ากากอนามัยจนติดโรคโควิด-19 เสียเองล่าสุดได้แต่งตั้งนายแพทย์มาเซโลคิโรกาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่4ที่เข้ามารับมือวิกฤตนับตั้งแต่เกิดโรคโควิด-19 ระบาดขึ้นแต่บางฝ่ายเชื่อว่าสถานการณ์อันเลวร้ายภายในประเทศเกิดจากการแจกจ่ายวัคซีนแบบกระท่อนกระแท่นการขาดความร่วมมือในระดับชาติและการกลายพันธุ์ของไวรัสบางส่วนได้เรียกร้องให้ปลดเออร์เนสโตอารูโฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ต่อต้านวัคซีนจากจีนและหวังพึ่งพิงวัคซีนแต่ของสหรัฐอเมริกาโดยบราซิลได้เริ่มฉีดวัคซีนของซิโนแวคเข็มแรกเมื่อ17มกราคมต่อมาได้ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca Oxford ซึ่งผลิตด้วยวัตถุดิบนำเข้าโดยมูลนิธิ Oswaldo Cruz จนถึงตอนนี้มีชาวบราซิลได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า12ล้านคนขณะที่ประธานาธิบดีสัญญาว่าจะยกระดับโครงการฉีดวัคซีนของประเทศ1ล้านโดสต่อวันในสถานการณ์ที่หลายชาติในโลกต่างแย่งชิงการจัดซื้อวัคซีนเพื่อพลเมืองของตน